แมงวันเขาก็หิวแมงวันเขาก็หิวคนหิวมากคนหิวมากตายแล้วไปเกิดเป็นแมลงวันคนหิวมากคือยังไงล่ะกินเล็กกินน้อยกินมากเท่าไรยิ่งชอบใจทั้งๆที่นั้นไม่ถูกต้องคือว่ากินไม่อิ่มในลักษณะนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นแมลงวันไปเกิดได้นะอย่าว่าไม่ได้สัตว์ทุกอย่างเป็นพ่อเป็นแม่ได้ทั้งนั้นวิญญาณทุกวิญญาณทุกรายไปเกิดในสัตว์ทุกอย่างที่สามารถเป็นพ่อเป็นแม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนมาให้ประมาทคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วคือคนตายไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนคนประมาทแล้วเหมือนกับคนตายแล้วคือคนประมาทแล้วตายจากความเป็นคนแล้วไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นคนดอกเพราะสัตว์ในโลกที่จะเป็นที่รองรับของคนประมาทมันมีมากจึงต้องเตือนเราอยู่เสมอถ้าหากว่าไม่เตือนเรานี่ละเราจะเป็นคนตายจากความเป็นคนโดยไม่ปรารถนาจึงคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เปิดเผยแต่ลี้ลับสำหรับคนที่ไม่สนใจคนไม่สนใจจะเปิดเผยแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเหมือนกับตาของคนอย่างนี้มันปิดบังที่ไหนแต่ตาของใครไม่เห็นตาไม่มีเพราะไม่เคยสนใจในตากันถ้าหากว่าสนใจในตาสนใจในตาดูตาเสมอดูตาเสมอก็เห็นตาดำธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเปิดเผยไม่ปิด แต่ไม่สามารถคนประมาทไม่สามารถที่จะเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นของลี้ลับไปจึงว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆสำหรับผู้ที่ค้นคว้าสำหรับผู้ที่ศึกษาพิจารณาเข้าถึงความลี้ลับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถ้าหากว่าไม่สนใจมันก็เหมือนกับสัตว์โลกทั่วไปหาบาเพื่อหามาเพื่อปลาปากเพื่อท้องหามาปากเพื่อท้องหามาเพื่อความอยากไม่หายใจก็ตายไปไม่แตกต่างอะไรกันเลยจะสัตว์อยู่บนฟ้าสัตว์อยู่ในน้ำสัตว์อยู่บนบกเหมือนกันไม่หายใจตายเหมือนกันทั้งนั้นหามาเพื่อปลาปากเพื่อท้องหามาเพื่อบำรุงบำเรอความอยากหามาเพื่อบำรุงบำเรอจิตใจที่หิวกระหายแห้งต่ออัตธรรมไม่มีจิตใจในเมื่อมีความแสวงหาแต่มาเพื่อบำรุงบำเรอความอยากก็ไม่มีโอกาสที่จะไปแสวงหาอัตธรรมมากเป็นการบำรุงหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีมีแต่แห้งผากตลอดกาลในเมื่อแห้งผากตลอดกาลแห้งผากตลอดกาลนี่ละคนตายจากความเป็นมนุษย์ตายแต่ยังไม่ทันได้ตายได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ได้ยินเหรอได้ยินแล้วก็นี่ละอันนี้เป็นความสัตย์ความจริงให้จำเอาไว้ไม่ผิดเมื่อกี้เดินมาได้ยินท่านนายอำเภอพูดว่าผู้ว่าจะจัดพระปามาพระปาอาจารย์จะเห็นด้วยไหมก็เลยมันทอดในจัดพระป่ามาสมทบ
ให้สร้างอาคารโรงเรียนก็เลยตอบว่าถ้าหากว่ามองแล้วไม่เป็นการเบียดเบียนไม่เป็นการกวนชาวบ้านชาวช่องก็ทำได้ถ้าหากว่ามองแล้วเป็นการรบกวนชาวบ้านชาวช่องให้รีบ เพราะเราทำอะไรให้พากันมั่นใจได้ไม่มุ่งเพื่อที่จะเบียดเบียนท่านผู้ใดอันนี้ไปเรียนผู้ว่าเลยนะแล้วการที่จะเกณฑ์อะไรชื่อท่านผู้นั่นท่านผู้นี้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่าเลยลีกเป็นการกวนบ้านกวนเมืองแล้วท่านภูมิครับก็เหมือนกันนะต้องการพบหลายวันแล้วแต่ไม่เจอเลยในช่วงนี้รู้สึกว่ามีการจับไม้ไม่ไปลายหนึ่งนะหรือกี่ลายก็ไม่ทราบหรอกเข้ามาหาหลายครั้งแล้วก็ไม่พูดอะไรไม่รับปากอะไรสักอย่างตั้งใจว่าจะคุยกับผู้ว่าอยู่ให้ผมคุยกับผู้กับอยู่ไม้ที่เขาตัดไปนั้นน่ะเขาต้องมีคนญาติพี่น้องให้เขาจะเอาไปทำบ้านไม่มีเจตนาที่จะไปซื้อไปขายที่ไหนบ้านของเขาทำข้างก็ยังข้างยังเป็นหลักเป็นฐานตอไม้ที่ข้างที่เป็นตอก็ยังเป็นหลักเป็นฐานไม้ตรงนั้นเป็นไม้นั่นเป็นไม้ชาติแล้วไม้นั่นก็อยู่ในที่นอสอยสามเป็นหลักฐานพยานจึงว่าอันนี้ให้ภูมิกับรับรู้ไว้และอยากให้แก้ไขอยากให้แก้ไขให้เรียบร้อยถูกต้องแล้วก็ให้เขามีโอกาสได้เอาไม้นั่นไปใช้เสียแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของกลางจะมีจักรยานยนต์หรือว่าล่อแก่เขาก็ใช้จักรยานยนต์นั่นล่อแก่ไปก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายยังไงก็ไม่ทราบเราก็พอดีเจอตำรวจเข้าตำรวจก็จับเอาไปไม่มีการศึกษาว่าไม้อันนี้มาจากไหนอะไรต่ออะไรอันนี้รู้สึกว่าไม่ใครจัดสมบูรณ์เท่าไหร่นั้นในการปฏิบัติหน้าที่ในความรู้สึกของเราที่ไม่รู้กฎหมายแต่ถ้าหาว่ากฎหมายนี่มันก็คิดว่าความยุติธรรมนี่แหละเป็นกฎหมายประจำโลกกฎหมายที่บัญญัติกันนี่ถ้าหากว่าถึงจะบัญญัติเป็นกฎหมายแต่ขาดความยุติธรรมอันนั้นเป็นกฎหมายที่อาจจะเอามาปฏิบัติแล้วจะเกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านอันนี้เรียนให้ทราบเฉยๆนะไม่ใช่จะขอร้องแล้วไม่ใช่จะบีบบังคับอะไรถ้าหากว่ามีทางที่จะคลี่คลายให้เรียบร้อยไปได้ก็ให้เรียบร้อยไปเสียอย่าให้มันข้างคากันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าข้างคากันอย่างนี้แหละเจ้าหน้าที่กับประชาชนจะเป็นข้าศึกต่อกันถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่กับประชาชนไม่ได้เป็นข้าศึกต่อกันล่ะรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้องต้องให้เป็นมิตรกันต้องหันหน้าต่อกันจะปฏิบัติกฎหมายให้ถูกต้องทุกตัวอักษรนั้นไม่ได้หรอกไม่แต่ภูมิกับก็รับรองว่าถ้าหากว่าสบานนี่ก็ไม่กล้าสบานสักเจ้าว่าเจ้าหน้าที่ทุกแผนกไหนก็ช่างเถอะให้มันถูกตัวอักษรมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่าเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ประเทศชาติก็แล้วกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่บ้านเมืองประเทศชาติพระศาสนาอันนั่นให้ดีต่อทุกองค์พระมหากษัตริย์ด้วยจึงว่าวันที่เคยที่พูดในหลายคนนี่ก็หนึ่งเดียวก็ไม่ได้พบคอยผู้กลับมาตั้งรู้สึกว่าสักไม่ต่ำ3อาทิตย์นะรู้สึกว่าช่วงนี้ก็หายไประหว่างนั้นเห็นหน้ามาบ่อยอยู่แต่ไม่รับปากนะอันนี้จะช่วยเหลือจะคลี่คลายให้ไม่รับปากนะเพียงแต่ทราบข้อมูลว่าเจ้าเมื่อซะอย่าสู้ว่าหลายข้อขี้ข้าฟัง ข้อขี้ข้าฟังอะไรเมื่อสองแต่เราคิดอยู่เรื่องอันนี้ความจริงเป็นอย่างนี้จะเอามาเล่ามาให้ภูมิกับฟังแล้วเป็นเรื่องของภูมิกับจะต้องแก้ไขในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมชื่ออะไรเราก็ไม่ได้ถามนะชื่ออะไรก็ไม่ได้ถามไงก็ไม่ไกลแถวไม่ไกลแถวนี้นะแถวนี้เราเป็นไม่ชาติไม่แปลหน้าไม่แปลนานในนิ้วครึ่งคุณในคุณสามนี่นะจับโตยาวไม่เดี๋ยวนี้มันบ่มียาวแล้วก็เอาล่อแก้ไปดีๆนี่นะ
ทีนี้มันก็เลยไข้ๆเขาว่ามีแต่ความไม่ชอบใจมีแต่ความไม่ถูกใจถ้าหากว่าประชาชนไม่ร่วมมือทั้งราชการก็มีปัญหานะเราต้องยกย่องว่าเขตแถวนี้เขาดีมากนะเขตแถวนี้ดีมากๆทีเดียวเพราะเป็นคนที่เรียกว่ารักสงบถ้าหากว่าบางแห่งนี่อ้าวไม่ได้นะที่เราไปเห็นมาแล้วนี่วันศีลมาวันศีลมานี่นั่งสมาธิกันตั้งจนแจ้งจนแจ้งจนสว่างจนสว่างชอบได้อุบายชอบได้ถ้อยได้ความเนื่องจากว่าได้อดได้ทนนั่นแหละยังว่าความง่วงเวลามันง่วงมันก็ง่วงอ่ะจริงๆนะแต่มันก็สู้ความอดความทนไม่ได้สู้อุบายที่จะแก้อุบายที่จะแก้ไขในที่สุดมันก็ต้องแพ้ไปหรือเอาชนะความง่วงได้ในเมื่อเอาชนะความง่วงได้แล้วนั่งอยู่บนคลื่นก็ไม่ง่วงความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนั่งลงไปมันก็เจ็บนั่งลงไปมันก็เจ็บเพราะร่างกายนี้มันเกิดมาเพื่อเจ็บมันไม่ได้เกิดมาเพื่อใครก็ต้องอาศัยต่อสู้อาศัยหาอุบายนี่มาแก้ไขในเมื่อเหตุผลอุบายที่จะเอามาแก้ไขความเจ็บความปวดนั้นพอใจมันก็ถอนใจมันก็ปล่อยวางจากความเจ็บความปวดนั้นได้ความเจ็บความปวดสักแต่ว่าความเจ็บความปวดเราไปว่าเขาเฉยๆเราไปว่าเขาความจริงเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เคยว่าเขาเป็นอะไรที่มันเจ็บมันปวดนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันก็ต้นไม้เขาก็ป่วยเป็นบาดเป็นแผลเขาก็ยังเป็นได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาห้ามเขาไม่ได้ใจก็สักแต่ว่าใจใจก็สักแต่ว่าใจพิจารณาปล่อยวางไปแล้วใจเขาก็เป็นใจอยู่อย่างนั้นใจสักแต่ว่าใจเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นของใครเขาไม่ได้ว่าเป็นเขาไม่ได้ว่าเป็นอะไรสักอย่างท่านจึงว่าใจสักแต่ว่าใจ กายเขาสักแต่ว่ากายใจเขาสักแต่ว่าใจกายสักแต่ว่ากายอย่างไรใจสักแต่ว่าใจก็อย่างนั้นไม่ใช่ใจของเราไม่ใช่ใจของเรานะ
ก็เหมือนกับกายนั่นแหละกายของเรากายของเราแต่ว่าไม่ใช่ของเราใจของเราใจของเราแต่ก็ไม่ใช่ของเราถ้าไปว่าเป็นของเรามันผิดคำว่าอุปทานอุปทานความยึดถือไม่ยึดไม่ถืออะไรสักอย่างทั้งกายและใจกายเขาเป็นอย่างไรให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาใจเขาเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขานั้นเรียกว่าปล่อยวางทั้งเป็นส่วนรูปและส่วนนามปล่อยวางความยึดถือปล่อยวางความยึดถือปล่อยวางก็คือความยึดถือในกายในใจไม่มีอากาศคืนนี้ก็สบายอยู่เนาะลมผ่านแล้วก็ไม่ร้อนอบอ้าวอากาศอย่างนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิสนุกถ้าเดินง่ายๆอีกสักหน่อยโอ้ยมันเย็นมันสดดึกๆมาอากาศเงียบเดินง่ายๆอยู่ร่มไม้ดีที่สุดเดินง่ายๆพยายามปลีกออกไปอยู่ตามร่มไม้ออกไปอยู่ทางเดินจงกรมแต่ก่อนนอนก็นอนข้างๆทางเดินจงกรมหลังคากับต้นไม้ผมไม่ตกนะเดินยังกลมแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็นอนบางทีเดินยังกลมแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ลุกไปเดินยังกลมก้อนหินก็ไม่ดีใหญ่ตัวไรก้อนหินก็ยาวประมาณสักเม็ดเศษไม่ถึงเม็ดครึ่งสักนั่งนอนอยู่หันมันง่วงพอแล้วมันนั่งมันยังหลับยิ่งดึกเท่าไรอากาศมันยิ่งเงียบความเบิกบานสดชื่นใจที่ได้สัมผัสความเงียบนี่มันเหมือนกับร่างกายได้สัมผัสอาหารที่ละเอียดปราณีตมันสดชื่นมันเบิกบานแต่ใจที่สัมผัสความสงัดความเงียบนี่ของภายนอกและภายในนี่อันนี้มันยิ่งสดชื่นความมองความง่วงคำว่าความหงุดหงิดคำว่าอยากหลับอยากนอนไม่มีนั่งอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างนั่งแต่หัวค่ำจนสว่างความง่วงไม่มีไม่มีแม้แต่น้อยทีเดียวมันเป็นนะเบิกบานหาประมาณไม่ได้แล้วก็ยังมาได้ความรู้คำที่พระพุทธเจ้าเล็งญาณเล็งญาณพระพุทธเจ้าเล็งญาณนี่ท่านไม่ได้เอาใจไปหาเที่ยวตะเวนดูท่านไม่ได้เอาใจไปเที่ยวตะเวนดูความสว่างของใจของพระพุทธเจ้านะหาประมาณไม่ได้เจ้าว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกเลยรู้แจ้งจริงๆรู้แจ้งมาจากใจของพระพุทธเจ้าสว่างหาประมาณไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะปิดบังเรียกว่าทั่วโลกกระทำพระพุทธเจ้าโปรดดูสัตว์โลกไม่ใช่ไปหาตะเวนเอาใจตะล่อนไปใจของพระพุทธเจ้า
สงบอยู่กับที่แต่สุดความสว่างของใจนี่สว่างครอบหมดหาประมาณไม่ได้ทั่วโลกธาตุใจของเราสว่างสวยพอแล้วมันเกิดความคิดขึ้นมาไอ้พระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกตรวจลักษณะนี้นี่ยังว่าถ้าหาว่าข้อปฏิบัติพอการกระทำพอนี่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะตาสีตาสาบันโนบันนาผู้หญิงผู้ชายนักบวชชาวบ้านเป็นทั้งนั้นเพราะใจนี่พร้อมที่จะเป็นมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักนะมันพร้อมที่จะมันจะงอกเมื่อมาเหตุปัจจัยมันพร้อมถ้าหากว่าเหตุปัจจัยมันไม่มีทีมันจะงอกมันตายได้มันตายไปเลยเหี่ยวแห้งไปเลยสามคืนไม่ได้นอนสามคืนวันแรกเดินจงกรมตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหลังจากเดินยังผมเข้านั่งสมาธิจนสว่างโอ้ต่อทุนต่อสู้ทุกขเวทนานั่นมันไม่ใช่ของเล่นจริงๆไม่ใช่ของเล่นคืนที่สองเดินยังผมอีกทั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มทั้งสี่เจ็ดหกทุ่มนั่งจนสว่างทำไมมันไม่หายสักทีต่อสู้เป็นทุกขเวทนาทำไมมันไม่จบไม่สิ้นถึงเวลาตอนใกล้สว่างตอนใกล้สว่างสบายนะตอนใกล้สว่างสบายนั่งได้สบายแล้วมาต่อสู้กันสุดฤทธิ์เราก็สุดฤทธิ์เขาก็สุดฤทธิ์สุดฝีมือยันกันตอนใกล้สว่างเออคอยสว่างสว่างนี่พักผ่อนหย่อนใจอยู่กับความสงบคืนที่สองเหมือนกันคืนที่สามไม่เอาแล้วเดินจงกรมเลยแล้วก็ใครๆก็ว่าตั้งแต่เดินจงกรมไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยไม่เอาแล้วส่งน้ำแต่วันเดินจงกรมพอดอยพอพบค่ำขึ้นเป็นขึ้นไปนั่งเลยถ้าหากว่าได้แสงสว่างนี่ได้ไม่โผล่ขึ้นหน้ากุฏินี่จะไม่ลุกนี่และจะไม่ขยายไม่กระดุกกระดิกไม่พลิกดอกโอ้เวลาแก้กันได้นี่ความสว่างสวัยของใจนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เจอว่าให้มีความภาคความเพียรมีความภาคความเพียรท่านผู้ใดมีความภาคความเพียรมากผลพระนิพพานจะเกิดขึ้นในใจลายที่มีความภาคความเพียรนั้นถ้าหากว่าต้องการมาบรรลุมากผลพระนิพพานแต่ความภาคความเพียรหย่อนยานไม่มีทางหรอกคำว่ามรรคทั้ง8นี่สัมมาวายามะหมายถึงความภาคความเพียรความเพียรชอบไม่ใช่ความเพียรธรรมดานะความเพียรชอบเห็นชอบดำริชอบการงานชอบวาจาชอบเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตชอบนะความเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งสมาธิชอบนี่มรรคทั้ง8ประการนี่อาศัยซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันถ้าหากว่าขาดมรรคส่วนใดส่วนหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งนี่ยากเหมือนกระล่ออย่างนี้กำเกวียนอย่างนี้มันหมุนไปนั่นน่ะ
ถ้าหากว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหลุดนี่หมดสภาพในการที่จะหมุนไปมันต้องอาศัยกันจะส่วนใดส่วนหนึ่งมีความสำคัญมากน้อยยิ่งหย่อนไม่เป็นอย่างนั้นศรัทธาญาโยมจะสมัยก่อนเก่งนะนั่งกันหลับในนั่งกันสะพังอกสะพังเงยต่อสู้กันเดี๋ยวนี้ขาดผู้นำเราทราบอยู่เดี๋ยวนี้ขาดผู้นำจะให้เราเป็นผู้นำไม่ได้ยอมรับก็ไม่ได้ใจมันไม่เอาละใจมันไม่เอาละจะว่าขี้เกียจขี้ข้านก็ไม่ใช่มันใจไม่เอาดีกว่ามันไม่ใครๆก็ว่าส่วนประกอบมันไม่พอมันหลายอย่างจึงว่าคำว่าเสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยมันเสื่อมจริงๆสิ้นจริงๆมันไม่เหลืออะไรตกข้างเลยจึงว่าอยู่ในวัยที่ยังมีวัยมีความพร้อมทุ่มเทให้เต็มที่อย่าปล่อยเวลาให้มันเสียไปนอกเฉพาะนอกจากเวลาหลับเท่านั้นต้องตั้งใจขนาดนั้นพูดอยู่เสมอกับพระนี่ฉันจังหันแล้วกิจวัดข้อวัดอะไรต่ออะไรนี่ให้เรียบร้อยโดยรวดโดยเร็วด้วยหลังจากนั้นนะกับกุฏิเก็บบาตรอะไรสิทธิ์พอพึงก็พึงจีวรพอพึงก็พึงให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างกิจที่ควรทำการน้ำแก้วน้ำกับผ้าสบงจีวรบาตรอะไรเก็บแล้วก็เดินจงกรมเดินไปนั่นละพิจารณาไปฉันยังหันนะบางทีมันอยากง่วงมันเอาอืดอาพิจารณาไปพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันเข้าไปแล้วพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันเข้าไปแล้วนี่ให้มันแยกคายลงไปในเมื่อแยกคายเข้าไปแล้วนี่มีแต่ความสว่างของใจมีแต่ความใสของใจนี่เด่นชัดอยู่นี่ความอยากหลับความอยากนอนความมึนความเมาอะไรบ่มีถึงจะอากาศจะร้อนอากาศจะเย็นมันไม่ได้สนใจมันพอใจอยู่ก็ใจที่สงบใสอยู่นั่นนี่เพราะการประกอบความภาคความเพียรพอพักผ่อนนี่พอสมควรนึกลุกขึ้นนั่งสมาธิต่อลุกขึ้นนั่งสมาธิต่อประมาณสักบ่ายโมงสองโมงนี่ลุกไปเดินจงกรมอยู่แล้วบ่ายโมงไปเดินจงกรมถึงเวลาฉันน้ำร้อนเดินไปเพ่ฉันน้ำไหลน้ำร้อนน้ำอุ่นหลังจากนั้นปัดตันส่งน้ำส่งผ้ารีบเดินจงกรมต่อแต่ก่อนนี่แต่ก่อนมีการตำปูงนะแต่ก่อนมีตำปูงตำปูงปุ้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 งเนี่ย
เดี๋ยวนี้ไม่ยินเสียงโป่งเลยนะไม่รู้โป่งไม้ทำโป่งมันอึดนะโป่งแต่เก่ามันก็แตกพังหมดแล้ววันไหนทำโป่งน่ะวันนั้นเราไม่อยู่ทางเดินกรมนั้นวันนั้นช้าส่วนมากวันไหนเอาเสียงตามโป้งปุ้งปุ้งอ่ะเราอยู่เดินยังกรมอยู่แล้ววันไหนยังไม่ทันถึงเดินยังกรมวันนั้นเหล็กว่าเราเข้าทางเดินยังกรมช้าเดินยังกระทำหุ้นยังขึ้นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิต่อไม่นั่งไม่ขึ้นก็เดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ร่มไม้จึงว่าทำมาอย่างไรก็แนะนำบอกให้ทำอย่างนั้นทำมายังไงก็บอกกล่าวให้ทำอย่างนั้นบางรายก็ใส่ใจบางรายก็เหมือนก็อะไรตักน้ำรดหัวต่อเดี๋ยววันนี้ก็มีพระอยู่องค์หนึ่งนั่นนะขนาดเที่ยงก็ยังเอาบาตรไปคุยเอาบาตรไปตั้งไว้ใต้กุฏิไปคุยกับพระอยู่องค์หนึ่งยังไม่ทันได้พี่ภาคสาอยู่ก็บอกแล้วในวันเข้าพรรษานั้นบอกให้พากันตั้งใจอย่าพากันโลเลถ้าหากว่ามาพากันโลเลจะมีปัญหาจึงว่าคำว่าเกลียดมันทำลายไม่เลือกนะนักบวชตามวัดทำว่ามันก็ตามทำลายจนได้ทำลายยังไงทำลายให้หมดสภาพในเมื่อไม่มีข้อปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องหมายว่าเป็นนักบวชในเมื่อไม่รับฟังโอวาทคำบอกคำสอนจากครูบาอาจารย์แล้วจะเอาอะไรเป็นความเจริญจะเอาอะไรเป็นการสร้างอนาคตของเจ้าของก็มีแต่ตายลูกเดียวเท่านั้นคิดแล้วก็สงสารถึงว่าไม่มีใครที่จะทำให้เราหมดอนาคตมีแต่เราเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ทำเราให้หมดอนาคตเสียเองไม่มีใครที่จะทำให้อนาคตของเราสดใสมีแต่เราเท่านั้นแหละจะเป็นผู้ที่สร้างให้เกิดความสว่างไสวสดใสขึ้นว่ามีแต่เราเท่านั้นเป็นผู้ที่ทำออกท่านจึงว่ากุศลธรรมะสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าเราเป็นผู้ทำเริ่มมาหาเราเป็นเราขึ้นทั้งตัวทั้งตนทั้งจิตทั้งใจอกุศลธรรมะการกระทำที่ทำลายไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์ทำมาแล้วทำลายเราเองยังกุศลธรรมะอกุศลธรรมะในพระอภิธรรมสังคีกิเลสมันเป็นของเลวมากๆ มันทำให้คนเลวไปได้ไม่เลือกที่จะอยู่ในท่านผู้ใดถ้าปล่อยให้เป็นเจ้าหัวใจแล้วเลวทั้งนั้น
เป็นพระก็เลวได้ไม่ใช่บวชเป็นพระแล้วความเลวไม่มีใครมาใครมาเรามองก็พระมาให้เกียรติกันให้เกียรติกันให้เกียรติในฐานะที่มาอย่างพระเราก็พยายามที่จะกองอยู่ในสายตาหรือพยายามที่จะให้น้อยลงไปรับให้น้อยปีนี้ถ้าหากว่ารับเต็มที่นี่ดีไม่ต่ำหรอก80ไม่ต่ำดีไม่ดีจะกว่าครับก็เนื่องจากว่าวิตกกังวลเรื่องนี้ลูกไม่เป็นเรื่องเขาว่าอะไรปลาเน่าตัวเดียวมันเหม็นหมดคล่องถ้าหาว่ามีรายก่อกวนเหมือนกับสุนัขหัวเน่ามันวุ่นวายทั้งวัดตามธรรมดาสุนัขหัวเน่ามันนอนตรงไหนไม่มีสุขสุนัขขี้เลื่อนก็อันเดียวกันที่เราใช้คำว่าสุนัขหัวเน่านี่ก็เห็นบักลอนี่ระหว่างนั้นมันกัดข้าบักมืดหัวมันเป็นแผลมันเป็นแผลมันลุกกับไปในหัวนี่นะหัวมันนานหายแผลตรงนั้นมันนานหายเพราะเนื้อหนังมันน้อยแมงวันก็ตอมันบางวันก็ต้องบางวันตะแคงสะบัดปุบปับปุบปับปุบปับเออหมาหัวเน่ามันเป็นอย่างนี้นะวะมันไม่มีความสุขระยะหลังนี่มันเข้าไปนอนในห้องนอนในห้องแล้วบางวันบ่เข้าไปเออบักนี่มันก็คือจะความแล้วมันเข้ามุ้งลวดว่ะวันนี้ก็รู้เออมันได้เข้าไปลบเป็นวันเป็นวีไม่มีเดี๋ยวนี้มันหายแล้วเราก็เด็กความคิดเรื่องสุนัขหัวเน่ามันอยู่ไม่เป็นสุขพระนักภาวนาก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นนักภาวนาพร้อมอยู่ไม่เป็นสุขดอกทะเลทะไลไปตรงนั้นทะเลทะไลไปคุยตรงนั้นทะเลทะไลไปหาผู้นั้นทะเลทะไลสารพัดแต่เจ้าของทำไมรู้ดอกทำไมจึงไม่รู้ล่ะมันเป็นตัวทะเลทะไลไปเสียแล้วมันเป็นตัวทะเลทะไลไปเสียเลยมันก็สุนัขมันไม่รู้มันเป็นสุนัขนะไม่รู้ดอกสุนัขจะเป็นสุนัขเหรอมันไม่รู้นะนี่ก็เหมือนกันจึงบอกกันอยู่เสมอเตือนกันอยู่เสมอเม็ดล้างบาตรก็เหมือนกันฮะบางทีหาความสำรวมก็ไม่ได้สังฆาพัฒน์แสดงถึงความไม่สงบมันรั่วออกมาทางรูปากความไม่สงบมันไหลออกมาจากปากนั้นทางกิริยามารยาทอะไรต่ออะไรนี่มันไหลมันระบายออก
เออมันไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นคำว่าสมณะนักบวชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันต้องกันกรองเจ้าของจริงๆถ้าหากว่าจะเอากิริยาของคนตลาดมาใช้ในสภาพของนักบวชนะอย่าบวชซะดีกว่ามันเป็นบาปเขาว่าบวชได้บุญเนี่ยคนไม่เคยบวชเราก็พูดจะเอากิริยามารยาทของคนในตลาดมาใช้แต่เขาว่าตลาดนี่ตัดตันไม่ใช่ไวจะเสียไปซะหมดดีก็มีเยอะแยะแต่ภาษาชาวบ้านเขาว่าปากตลาดนะกิริยามารยาทของชาวตลาดเอามาใช้ในสภาพของนักบวชนะอย่าบวชซะดีกว่าไม่ได้ประโยชน์หรอกบาปซะให้มันกันกอให้มันกันจริงๆกอให้มันดีเดี๋ยวนุ่งกองมันยังไงทางโน้นหลังจากฉันแล้วนี่มันอยากหยุดไม่หยุดมันเดินต่อมันอยากพักไม่อยากไม่พักมันเดินต่อเดินมาอยู่อย่างนั้นเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อเอาความอดความทนระหว่างที่อดทนนั่นน่ะมันได้ข้อคิดมันเกิดความคิดเพราะส่วนมากเราไม่เคยอดทนกันความคิดมันก็เกิดขึ้นอันเกิดจากความไม่อดทนความคิดของจิตที่ไม่อดทนมันก็คิดได้ความคิดที่ของจิตที่อดทนมันก็เกิดความคิดเหมือนกันจึงว่ามันได้ความคิดขึ้นมาที่เป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นของใหม่และเป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นอุบายได้ความรู้ได้ความเข้าใจอะไรต่ออะไรทำให้เกิดความรื่นเริงเพลิดเพลินอันเกิดจากความรู้ความเห็นนั้นนั่งภาวนาก็เหมือนกันเราได้ความคิดความอ่านได้ความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการอดการทนถ้าหากว่าเราอดทนถ้าหากว่าเราไม่อดไม่ทนนี่ความคิดความอ่านความรู้จะไม่เกิดขึ้นแต่ความคิดความอ่านนี่มันเกิดขึ้นอันเกิดจากความอดทนไม่มีของเรานั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยเพราะความอ่อนแอไม่อดทนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสความอดทนความแข็งแกร่งเข้มแข็งอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมะความคิดมันก็เป็นธรรมะขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาความคิดเกิดจากกิเลสมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียมันมีที่ทำให้ท้อแท้หมดกำลังใจแล้วก็มีแต่ที่หมดกำลังใจค่าของเวลาไม่มีทำความเพียรพอนี่ค่าของเวลาเนี่ยมีมากจริงๆนะค่าของเวลานี่มีมากจริงๆไม่อยากให้เสียไปแม้แต่น้อยก็ไม่อยากให้เสียถ้าหากว่าปล่อยให้เสียไปน้อยหนึ่งล่ะผลลัพธ์คือความรู้ความเป็นไปในจิตในใจนี่จะไปข้าง
ปลี่ยนไปทันทีนี่จึงว่าเวลานี่เป็นของมีค่ามากๆต้องเป็นผู้ที่เห็นค่าของเวลาที่ผ่านมาและผ่านไปอย่าเป็นผู้ที่ทำลายเวลาถ้าหากว่าไม่เห็นค่าของเวลาจะเป็นผู้ที่ทำลายเวลาและเข้านอนทำลายเวลาให้มันหมดไปหาอะไรต่ออะไรมาเป็นเครื่องอยู่ให้เวลามันผ่านไปหาอะไรต่อมีอะไรมากบเกลื่อนให้เวลามันผ่านไปในที่สุดก็ไปมั่วสุมให้เวลามันผ่านไปคนไม่เห็นค่าของเวลานักบวชไม่เห็นค่าของเวลาเป็นผู้ประมาทอย่างยิ่งเยปมัตตายะธามตาคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วตายจริงๆคอยตั้งเมื่อไรจะสว่างคอยเมื่อไรแต่จะมืดคอยเมื่อไรจะสว่างคอยเมื่อไรจะมืดคอยเมื่อไรจะออกพรรษาเนี่ยมันบาปมันบาปอย่างนี้มันไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลให้บุญกุศลมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งไม่ได้คิดถึงเวลาคิดแต่ที่จะเดินจงกรมคิดแต่จะนั่งสมาธิคิดแต่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่เลือกกลางวันไม่เลือกกลางคืนคนเห็นค่าของเวลาเป็นอย่างนั้นในลักษณะนี้บวชได้บุญถ้าอีกลักษณะหนึ่งบวชได้บาปได้บาปเพียงมีแต่จะเป็นบาดเป็นแผลเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันหันเราที่ก็เดินออกข้างนอกโอ้ยแต่เดินยังกลมเดี๋ยวนี้เหมือนก่อนแล้วเดินต้องพักเดินต้องพักไม่พักมันปวดมันไม่เจ็บปวดมันแต่ก่อนที่ก็นั่งก็เดินนั่งก็เดินเมื่อวานก็นู่นเมื่อวานก็ห้าทุ่มขึ้นไปกุฏิไม่ใช่ห้าทุ่มห้าโมงวันนี้สิบโมงขึ้นคนไปชั่วโมงลงมาไหม11โมงลงมาแล้วได้1กลมตรองมันมีความสุขจึงว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ผู้นั้นได้ทรัพย์เพราะเวลาที่ผ่านมาสามารถทำให้เป็นประโยชน์เกิดเป็นทรัพย์ขึ้นมาใช้เวลาผ่านไปใช้เวลาผ่านไปแล้วจะได้ทรัพย์มาจากไหนจะได้สมบัติมาจากไหนจะได้บุญขึ้นมาจากไหนบุญเกิดจากโกนผมเหรอบุญเกิดจากเอาผ้าสีเหลืองมานุ่งมาห่มเหรอมันไม่เป็นนะมันเป็นนะบุญมันต้องเกิดจากจิตใจที่แล้วการฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาคือความสุขคือความสบายบุญมันต้องเกิดจากการฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา
เนื่องจากข้อปฏิบัตินั่นแหละอบรมเป็นบุญคือความเบิกบานคือความเย็นความใสความสบายบุญเป็นลักษณะนี้จึงว่าบวชเอาบุญบวชแล้วได้บุญไม่มีใครบวชเอามาในเมื่อต้องการบุญทุ่มเทเพื่อบุญทุ่มเทเพื่อบุญทุ่มเทเพื่อบุญเอาเพื่อบุญก่อนเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคเพื่อผลเป็นเรื่องทีหลังที่จะตามมาเนี่ยเหนื่อยหรือยังเหนื่อยก็ไปพักเหนื่อยก็ไปพักได้เมื่อเหนื่อยก็ไปนอนได้ถ้าขามันบอกว่ามันอยากนอนขามันบอกว่ามันอยากนอนก็บอกเสียขาเจ้าไปเสียขาเจ้าอยากนอนเจ้าไปนอนเสียฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็บอกมันขามันอยากไปนอนมันไปเพราะขามันไปหรอกตามอย่านอนเหรอตามอย่านอนตาจะไปนอนเจ้าไปนอนเสียตาหัวศีรษะหัวศีรษะนี่มันจะหนุนหมอนเอาไปหนุนเสียไปหนุนเสียเป็นนั่งอยู่นี่ก็แล้วกันเท่านั้นแล้วไม่ไปสักอย่างเดียวมันจะจะเป็นไรนี่ล่ะพยามาลมาผจญพระพุทธเจ้าพยามารมาผจญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปราบมารปราบให้ลุกจากที่พระพุทธเจ้าไม่รู้มารคืออะไรคือความเจ็บความปวดนะแค่ขามันปวดขามันอยากไปลุกลุกเสียขามันอยากลุกให้มันลุกเสียมันเจ็บมันปวดอยากเลิกก็เลิกเสียแต่ว่าเราไม่เลิกเราจะนั่งอยู่นี่เจ็บหลังเจ็บเอวมันอยากในพักไงอ้าวเจ้าไปพักเจ้าไปนอนเสียค่อยจะนั่งอยู่นี่นี่พระพุทธเจ้าปราบมารปราบโดยวิธีใครๆก็ไม่ลุกลูกเดียวในที่สุดมารมันก็ยอมแพ้เห็นเวลามารน่ะที่เขี้ยวก็ยาวมือก็ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แล้วยังแต่หน้ามือยังถืออาวุธอีกด้วยช่างของงายาวเฟื่อยจะมางัดบัลลังก์พระพุทธเจ้างัดยังไงมันก็ไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้นั่นมันเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของธรรมาธิฐานทำสมมติเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพระพุทธเจ้าต่อสู้กับมารพระพุทธเจ้านั่งอยู่กับที่ไม่มีมารที่ไหนมามันมีแต่มารที่เกิดในธาตุขันธ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรียกว่าขันธมารแล้วก็เรียกว่ากิเลสมารขันธมารก็มันเรื่องราวของขันธ์เขานั่นแหละเขาเป็นไปตามเรื่องราวของเขานี่มันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดมันเสียดมันแทงมันสารพัดร้อนเป็นปืนเป็นไฟอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นมารไม่ใช่มารเป็นตัวเป็นต้นมีเขี้ยวมีงามันยิ่งกว่าเขี้ยวกว่างาซะอีกนะยิ่งกว่าเขี้ยวกว่างาซะอีกนี่นั่งอย่าให้มันสงบงกสงบงกเดียวพอถามว่าสองงกไม่ได้สองงกเป็นอะไรไม่ได้ล่ะเราต้องเอามันคือยังไงล่ะจับมันงกอย่างนั้นให้มันหายง่วงขึ้นมาแล้วเอาใหม่